ร่วมด้วยช่วยสู้แล้วหลังจากที่ทราบเรื่องอะค่ะว่าลูกสาวเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศคุณแม่พาน้องไปแจ้งความไปตรวจร่างกายยังไงบ้างคะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหลังจากน้องหมดประจำเดือนอะค่ะแล้วผลตรวจออกมาแต่ทีนี้ว่ารอผลอสุจิอย่างเดียวค่ะรอผลตรวจอสุจิว่าใช่ของผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะรอมานานหรือยังคะคุณแม่นานมากจนณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้ผลค่ะประมาณเท่าไหร่แล้วคะประมาณ4เดือนโรงพยาบาลก็บอกว่าต้องให้ตำรวจเป็นคนไปเอาผลตั้งแต่ลูกสาวโดนข่มขืนไปแจ้งความเอ้าตำรวจมีมาหาถึงบ้านแล้วก็เจอยาเสพติดพอมีหน่วยงานเข้ามาช่วยก็มาเอาพระเขาไปหลังจากนี้มีโดนอะไรอีกไหมโดนเรื่องที่ดินอีกค่ะธนภัทรเนี่ยไปร้องกรมป่าไม้เพราะที่หนูเป็นอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินว่าหนูว่าลักลอบขุดดินขายป่าไม้มาตรวจแล้วป่าไม้ก็เอาบอกพี่หนูเนี่ยหนูโดนกลั่นแกล้งหนูเอาหลักฐานทั้งหมดที่มีให้เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วเจ้าที่บอกอ้าวงั้นผมขอเนี่ยคนเนี้ยชื่อเนี้ยเบอร์เนี้ยไปสืบให้หน่อยได้ไหมป่าไม้ให้เบอร์มาพอเราไปสืบเบอร์เป็นเบอร์ของนายธนภัทรอะค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นนักข่าวพี่เอ๋ในพื้นที่อ่ะพี่ว่าไงพี่ต้องเป็นเจ้าภาพแล้วนะคือเนี่ยเดี๋ยวจะโทรหาเอาพระเขาไปอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะโทรหาเลขาธิการตีให้ท่านช่วยเรื่องนี้หน่อยยินดีครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประสานขอรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ซะก่อนนะครับส่วนประเด็นที่เป็นลูกจ้างที่เราว่าเคยทำงานอยู่ในยุติธรรมจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอบสวนดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงจะให้พบยุติธรรมจังหวัด เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาลงพื้นที่นะครับไปพบผู้เสียหายเองโดยตรงนะครับแล้วกรณีที่หากเจ้าหน้าที่เองเนี่ยที่ระหว่างที่ดำเนินการตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หรือว่าได้ลาออกไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับเพราะเราจะไม่เลี้ยงคนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะครับและกรณีที่เรียกรับเอาผลประโยชน์จากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะให้กล่าวโทษไปด้วยก็จะดีมากๆครับคือตอนนี้ทางผู้เสียหายเขาติดใจสถานีตำรวจสภ.แกงนะครับว่าทำไมเขาอยู่ดีก็มีการถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดถึง900กว่าเม็ดซึ่งเขาได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านในบริเวณนั้นว่าครอบครัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับคดีนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยพอออกหมายจับแล้วเนี่ยก็ทนายก็ตั้งคำถามว่าอยากใหท่านเลขาเนี่ยช่วยติดตามเจ้าที่ตำรวจนิดนึงเพราะว่าคดีอื่นที่หนีประกันอะไรเงี้ยตำรวจจับได้เร็วมากคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันนะครับข่มขืนเด็กอายุ11เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยถูกออกหมายจับก็ยังไม่ถูกจับกุมใดๆแล้วก็ยังมีการติดต่ออยู่กับครอบครัวซึ่งทางผู้เสียหายอ้างว่าครอบครัวเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยครับอันเนี้ยเรื่องนี้น่าจะเป็นข่าวที่สะเทือนสังคมนะฮะผมคิดว่าตัวผมเองนะครับแล้วก็น้องการจอมพลังรวมทั้งหมอปานะครับน่าจะลงพื้นที่เลยฮะเคสนี้เพราะว่าอยู่ที่บ้านผมด้วยนะครับจังหวัดระยองอำเภอแกลงนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวระหว่างลงพื้นที่ไปเดี๋ยวจะให้ทางยุติธรรมจังหวัดแล้วเดี๋ยวจะให้ VSI เนี่ยลงพื้นที่ร่วมด้วยกันละกันนะครับจะได้ให้ความสบายใจและความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมถามแล้วนะถามท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2แล้วก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับมันเป็นเรื่องที่สะเทือนสังคมมากๆนะเพราะมันเป็นเรื่องกระทำชำเรากับเด็กด้วยนะแล้วครอบครัวเนี่ยโดนกลั่นแกล้งเยอะท่านบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะก็ยินดีให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เอาอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมนะถือว่าช่วยคุณแม่แล้วกันนะผมให้เงิน 10,000 สำหรับคนที่ให้ข้อมูลเห็นหน้าคนนี้นะครับไปถึงการจับกุมได้เดี๋ยวผมให้ 10,000 ใช้คำว่าตั้งรางวัลนำจับค่ะคุณผู้ชมอันนี้ควักจากกระเป๋ากันจอมพลังเลยใช่ไหมเงินส่วนตัวผมเองผมให้ 10,000 ผมชอบคนแบบนี้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าเจอผู้ชายคนนี้เขาก่อเหตุข่มขืนเด็ก11ปีแล้วหลบหนีไปถ้าใครเจอแจ้งตำรวจนำไปสู่การจับกุมกันจอมพลังควัก 10,000 เลย 10,000 ครับอมรินทร์ทีวี